ัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในต่างประเทศโดยเฉพาะที่อินโดนีเซียนะคะหลังจากที่ไซโคลนพัดถล่มเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากเอาเฉพาะตัวเลขของผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการเบื้องต้นอยู่ที่133คนแล้วค่ะโดยข้อมูลนี้เปิดเผยมาจากสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นและยังมีผู้สูญหายอีกอย่างน้อย71คนและประชาชนต้องอพยพไร้ที่อยู่อาศัยอีกหลายพันคนภายหลังจากที่พายุไซโคลนเขตร้อนเซอร์โรจาพัดถล่มอินโดนีเซียและติมอร์ตะวันออกเมื่อวันที่4เมษายนทำให้เกิดภัยพิบัติซ้ำซ้อนรวมไปถึงน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในทั้งสองประเทศส่วนถ้าไปดูยอดผู้เสียชีวิตในติมอร์หลังจากที่ถูกพายุลูกเดียวกันพัดถล่มมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว27คนรวมผู้เสียชีวิตในทั้งสองประเทศตอนนี้160คนโดยพายุลูกดังกล่าวค่ะยังคงสร้างความเสียหายให้แก่ทั้งสองประเทศต่อไปนานอีกหลายวันจากนั้นจะมีการเคลื่อนตัวไปทางใต้มุ่งตรงไปยังประเทศออสเตรเลียพายุเซโรจานะคะทำให้เกิดภัยพิบัติบนเกาะหลายแห่งที่อยู่ห่างไกลทางตะวันออกของประเทศอย่างที่จังหวัดนูซาเตงการาตะวันออกได้รับความเสียหายหนักที่สุดหลังพายุทำให้เกิดโคลนถล่มลงมาจากภูเขาหลายลูกทับบ้านเรือนของประชาชนเกือบ 1,000 หลังเสียหายแล้วก็ประชาชนอพยพไปกว่า 2,600 คนฝนที่ตกกระหน่ำนะคะยังทำให้เกิดลาวาเย็นไหลลงมาจากภูเขาไฟที่ชื่อว่าอีเลเลเวโตล็อกโดยเป็นลาวาที่เย็นตัวแล้วเข้าถล่มทับหมู่บ้านหลายแห่งบนเกาะเลมบาตาและเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง67คนพวกเขาถูกฝังอยู่ใต้ลาวาที่แข็งตัวแล้วจำนวนหลายตันลาวานี้เกิดขึ้นจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วค่ะขณะเดียวกันนะคะทางเจ้าที่กู้ภัยก็ต้องปฏิบัติงานอย่างยากลำบากเนื่องจากถนนเสียหายแล้วก็สะพานพังอีกหลายแห่งขาดเครื่องจักรกลหนักถนนหลายสายเต็มไปด้วยโคลนแล้วก็เศษซากปรักหักพังนอกจากนี้ยังเกิดไฟฟ้าดับอีกจำนวนมากส่วนพื้นที่ประสบภัยก็เข้าถึงอย่างยากลำบากเพราะว่าอยู่บริเวณเกาะที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงได้เฉพาะทางทะเลเท่านั้นแต่ขณะนี้คลื่นลมในทะเลก็รุนแรงมากนี่นับว่าเป็นอุปสรรคสำคัญในการช่วยเหลือค่ะส่วนถ้ามาดูที่บ้านเรานะคะฝนตกหนักตลอดทั้งคืนส่งผลให้เกิดน้ำป่าสีขุ่นไหลหลากลงมาจากยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่โดยน้ำป่าได้ไหลลงมาตามลำน้ำสาขาต่างๆผ่านน้ำตกแม่กลางภายในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ซึ่งน้ำป่ามีปริมาณมากแล้วก็ไหลแรงส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ตอนล่างแล้วก็เข้าท่วมร้านค้าที่นั่งต่างๆที่จัดวางเอาไว้เบื้องต้นนะคะยังไม่ทราบความเสียหายที่ชัดเจนเนื่องจากยังคงมีน้ำท่วมสูงเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถลงไปตรวจสอบณบริเวณเกิดเหตุได้ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้มีการแจ้งเตือน13จังหวัดให้ระวังพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นลักษณะที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คือพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกในบางพื้นที่รวมไปถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งยังคงมีผลกระทบในภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยกำแพงเพชรและจังหวัดตากค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ